มันมีความรู้สึกตัวเรื่อยๆนะครับความรู้สึกตัวสำคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเครื่องมือสำคัญของจิตสติปัฏฐาน4จำเป็นที่สุดเมื่อไหร่ที่จิตว่างจากสติปัฏฐาน4อวิชชาจะพาจิตหลงทันทีเมื่อนั้นตัณหาอุปทานจะครอบงำให้เราไปทำกรรมแล้วสังสารวัฏก็จะหมุนด้วยชาติชราและมรณะสะสมอิริยาบถใจอิริยาบถย่อยกิเลสสามารถแทรกมาได้ทุกเวลาหากเราไม่มีสติเราก็จะหลงไปแล้วก็ไหลไปกับความคิดไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดก็เลยไปจมกับความคิดไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดก็เลยไปยินดียินร้ายชอบไม่ชอบไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดก็เลยไปเพลิดเพลินกับตัณหาถูกตัณหาแสวงหายึดมั่นในอุปาทานแล้วก็ทำกรรมมีผลให้ต้องมีทุกข์แล้วรักสะสมทุกข์ไว้ไม่มีที่สิ้นสุดเราเป็นแบบนี้มานานแสนนานนานจนนับชาติไม่ถ้วนเราวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายเราท่องเที่ยวอยู่ทุกขณะของจิตท่องเที่ยวในขณะที่ตายจิตปฏิสนธิไปเกิดใหม่จิตที่ตายเป็นจิตดวงสุดท้ายเมื่อกายนี้ตายเพราะมันกายมันแตกดับธาตุทั้งสี่มันแตกแล้วมันดับเมื่อรูปดับหัวใจดับปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือแค่นามขันธ์คือเจตสิก3ขันธ์แค่1ขณะ1ขณะนี่คือเวลาที่เหลืออยู่ในภพนี้ชาตินี้ในความเป็นสัตว์ในภพที่เราเกิดนั้นจะกลับไปหาร่างกายก็ไม่ได้แล้วเพราะหัวใจมันแตกดินน้ำไฟลมมันแตกรูปแตกจะเหลือแค่เจตสิก3ขันธ์แค่1ขณะ1ขณะนี้ไม่ได้ยาวเลยเพราะชีวิตของจิตนั้นสั้นนิดเดียวเองจิตเนี้ยจะยาวต่อได้ถ้าเกิดความคิดเนี่ยจะยาวต่อได้ถ้าจิตไปจับเอาจะคิดดีคิดชั่วคิดอะไรก็แล้วแต่พอมันคิดขึ้นมาปั๊บมันจะรอให้จิตไปจับมันถ้าจิตไปจับมันปุ๊บมันก็จะมีเวทนาตัณหาอุปทานมันก็จะวนอยู่ในความคิดได้แต่ถ้าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานปุ๊บมองดูความคิดความคิดเนี่ยไม่ให้จิตไปจับจิตเนี่ยไม่สามารถไปจับความคิดเพราะอวิชชาไม่พาหลงแต่มีวิชาพาแยกปัญญาจะโยนิโสมนสิการเพราะในจิตแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะนี่มีค่ามหาศาลเพราะมันสามารถพาเราไปเกิดในสวรรค์ตายจากสวรรค์แล้วไปเกิดในอบายอีกเวียนวนแสนนานแสนนานตายจากมนุษย์ไปเกิดในอบายอีกนานแสนนานเป็นมนุษย์ไปเกิดในพรหมมาตายเป็นเทวดาเทวดาไปตายในอบายอีกนานแสนนานวนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลงแล้วก็ไหลแล้วก็เวียนเกิดในอบายอีกนานแสนนานนั้นเราท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กับ4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดมาผุดเกิดขึ้นนานแสนนานเราท่องเที่ยวทุกครั้งที่เราตายจิตตายนี่เป็นภพพาไปเกิดงั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายตายความคิดจะมีโควต้าแค่1ขณะจิตสั้นนิดเดียวแค่1ขณะจิตนี้สั้นนิดเดียวจิตเนี่ยคนทั่วไปไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นนะรูปอยู่ส่วนนึงนามอยู่ส่วนนึงรูปตายก็ไม่เคยเห็นรูปทุกข์ก็ไม่เคยเห็นนามคิดก็ไม่เคยรู้ว่าคิดหลงไปจับแล้วก็หลงไปจมไม่รู้เลยความคิดหนึ่งขณะสามารถให้เราเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายและสังสารวัฏอีกยาวแสนยาวมันหนึ่งขณะมีค่ามหาศาลกระทบละหันบรรลุใจเราจะเห็นกระจกเห็นนิสัยเห็นความเลวเห็นความดีไม่ดีถึงจะโกรธโลภหลงขนาดไหนถ้าอวิชชาไม่พาหลงเดี๋ยวมันก็ดับแต่อวิชชาพาจับปุ๊บตัณหาอุปทานพายึดในท่องเที่ยวในขณะที่ตายการว่าตายจุติตายหมายถึงการเปลี่ยนภพการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปอยู่ภพหนึ่งการเปลี่ยนจากร่างกายเนี่ยดินน้ำไฟลมแต่เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นอสุรกายนั้นจุติหมายถึงการเคลื่อนจากอีกภพหนึ่งไปถึงภพหนึ่งเพื่อไปปฏิสนธิคือการครอบครองได้มาซึ่งรูปนามอันใหม่
เป็นทุกข์อันใหม่ที่จะเกิดขึ้นงั้นเราท่องเที่ยวทุกขณะที่ตายแล้วก็เกิดขณะที่เราไม่ตายเราก็ท่องเที่ยวจิตนี่ก็ท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายท่องเที่ยวไปที่ความยินดียินร้ายท่องเที่ยวไปที่ตัณหาอุปาทานครอบงำทำกรรมแล้วก็สะสมที่จะเที่ยวในอนาคตหรือจิตดวงต่อไปก็ไปเกิดที่หูแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเวทนาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเพื่อสะสมตีตั๋วจะบินต่อตีตั๋วจะท่องเที่ยวงั้นเราตีตั๋วทุกขณะเลยเดี๋ยวก็ตีตั๋วโกรธโลภหลงไปโกรธผ่านตาทำกรรมผ่านตาก็สะสมตาของสัตว์นรกไปทำบุญมีความสุขผ่านหูได้ฟังแล้วมีความสุขไปทำบุญเพราะหูเป็นตัวนำก็สะสมหูของเทวดาเอาจิตไปนั่งเพ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 ่งก็สะสมจิตของพระพรหมเอาไว้นั้นทำกรรมผ่านอายตนะตัวไหนก็สะสมนิสัยเพื่อจะไปเกิดมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายในภพภูมิต่างๆที่กิเลสนั้นทำอยู่นั้นเราท่องเที่ยวทุกขณะทุกขณะเดี๋ยวไปที่ตาไปที่หูจมูกลิ้นกายไปที่ใจเดี๋ยวเราก็ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ไปติดกับดักของภพไปเป็นเปรตก็ติดกับดักของความหวยหิวแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ติดกับดักของความหลงสัตว์เดรัจฉานวันๆก็มีแต่เสพกามมีแต่แย่งอาหารแล้วขับถ่ายแล้วก็ตายได้มีโอกาสได้สร้างมหากุศลไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ใช้แต่ผลของกรรมชั่วบีบคั้นบีบคั้นทุกข์เราวนเกิดมานานแสนนานเราหลงกันนานแสนนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดตายเกิดตายจิตนี้เกิดตายเกิดตายทุกขณะไม่เคยหยุดเลยจิตเกิดตาย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 สืบเนื่องกันทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะร่างกายนี้ก็เกิดตายเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งในหนึ่งชาติหนึ่งชาติเนี่ยรูปเนี่ยเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งแต่มันมีความเสื่อมมันอยู่เรื่อยแต่นามใจของเราจิตของเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็สะสมชาติชรามรณะไม่รู้เท่าไหร่แล้วในภวังคจิตของเราในภวังคจิตมีทั้งกุศลและอกุศลรอเกิดรอแก่รอเจ็บรอตายอีกนานแสนนานเหลือเกินถ้าเราไม่ทำกิจให้จบในชาตินี้สิ่งที่เราหลงอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยู่ในกามภูมิเราถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยส่งเข้ามาให้ใจเราเล่าร้อนเวลาที่เห็นดูมือถือดูลูกดูหลานเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันเกิดความรู้สึกยินดีแล้วก็ยินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบสิ่งเหล่านี้มันเปิดประตูให้กับตัณหาแสวงหาตัณหาแสวงหาด้วยความอยากความไม่อยากหรือเพลินไปหลงอยู่กับมันไม่อยากหรือยึดทันทีเลยพอยึดปุ๊บเราก็ครอบครองอารมณ์นั้นเสาะแสวงหาพอยึดปุ๊บขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ไกลขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตแล้วก็หลงติดกับดักของขันห้าติดกับดักของรูปติดกับดักของนามหลงเพราะคิดว่าเขาจะเที่ยงคิดว่าเขาเนี่ยจะให้ความสุขไม่เสื่อมคิดว่าเขาบังคับได้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่มีวันดับที่สุดแล้วเราก็ทุกข์เพราะว่ารูปและนามภายนอกและภายในเขาเป็นเช่นนั้นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาบีบคั้นเขาเสื่อมที่สุดแล้วเขาก็แตกสลายเขาไม่ได้อยู่กับเรานานเรามาที่นี่ก็ชั่วคราวนะมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ชั่วคราวบ้านหลังนี้ก็ชั่วคราวเสื้อผ้านี้ก็ชั่วคราวมาในภพนี้ก็ชั่วคราวร่างกายเนี้ยเราก็มาใช้ชั่วคราวเราก็แค่ยืมดินยืมน้ำยืมลมยืมไฟมาอาศัยกรรมที่พามาเกิดได้พ่ออย่างนี้แม่แบบนี้อาศัยดินน้ำไฟลมยืมสมบัติของโลกนี้ใช้เสื้อผ้าก็ของโลกกระดูกหนังอะไรต่างๆของโลกทั้งนั้นเลยเอาดินน้ำไฟลมมาทั้งไม่มีของเราสักอย่างพอตายไปแล้วเราก็ต้องคืนเข้าไปเวทนาของมนุษย์ก็คืนให้มนุษย์สัญญาของมนุษย์ก็คืนให้มนุษย์เป็นของเปรตก็ต้องคืนให้กับเขาไม่มีอะไรของเราสักอย่างแต่พอมาเกิดแล้วก็หลง
หลงรูปภายในสัญญาสังขารวิญญาณหลงหลงเพราะเขาจะให้ความสุขหลงเขาจะเที่ยงหลงว่าเขาจะบังคับได้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราทุกครั้งที่ทุกแสดงตัวตนว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราก็ร่ำไรคร่ำควรรำพันเพราะว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเพราะเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเพราะเราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเป็นสิ่งที่เป็นปกติที่มาพร้อมการเกิดการเกิดนำมาซึ่งทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเทวดามันก็ต้องมีการบีบคั้นที่สุดแล้วต้องเสื่อมสลายไม่มีอะไรที่จะคงที่เสมอความสุขที่เรามีเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์ก็มีก็ดับกุศลอกุศลก็เกิดดับสติก็ดับสมาธิก็ดับทุกอย่างไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนพ่อที่เรารักก็ดับแม่ที่เรารักก็ดับลูกที่รักก็ดับหมาแมวก็ดับต้นไม้ก็ต้องตายบ้านก็ต้องเสื่อมไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างชีวิตขันห้าเนี่ยก็ไม่มีของเราหรอกก็เหมือนต้นกล้วยก็เหมือนกาบกล้วยต้นกล้วยเนี่ยมองมีตัวตนมองเป็นต้นกล้วยแต่เวลาลอกกาบออกมาแต่ละกาบแต่ละกาบแต่ละกาบจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยความจริงของมันเป็นแค่กาบแต่ละกาบแต่ละกาบมาแปะ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 ทับกันแล้วเราก็เรียกว่าต้นกล้วยให้สมมติว่าต้นกล้วยพอดึงออกแต่ละกาบแต่ละกาบหามีตัวตนไม่เหมือนเราเนี่ยแหละรูปมาตั้งอยู่รูปนี้ก็แกะทีละรูปทีละรูปก็เป็นดินน้ำไฟลมพอรูปแกะออกมาปุ๊บเนี่ยวิญญาณแกะออกมาแล้วเวทนาสัญญาสังขารแกะออกมาทั้งรูปและนามเนี่ยหามีตัวตนไม่เวลาตายไปไม่ไรเหลือเลยพอเวลาตายไปธาตุดินก็กลับคืนสู่ท้องดินข้างนอกธาตุน้ำก็ไหลไปกองกันนิดเดียวธาตุไฟก็คืนให้กับโลกธาตุลมก็กลับคืนสู่กับโลกไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างบ้านที่เราส่งทำงานทั้งชีวิตเพื่อจะได้บ้านหลังใหญ่เงินเนี่ยเราเทิดทูนอย่างกับพระเจ้าหามันตลอดชีวิตเก็บไว้หวงไว้ที่สุดแล้วตอนตายก็หยิบอะไรไปไม่ได้สักอย่างฟันเลี่ยมทองก็เอาไปไม่ได้เอาเงินยัดใส่ปากก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่หยิบไปได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแต่ความหลงที่เราคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราเนี่ยทำให้เราใช้ทั้งชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยบางคนบูชาเงินเป็นพระเจ้าบางบูชากามเป็นพระเจ้าแล้วก็ไม่มีปัญญารู้ว่าเขาเป็นมีโทษมีภัยเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้เขาเกิดแล้วเขาดับเขาแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคนคนหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระธรรมทำบุญไว้เพียงพอที่จะหลุดออกจากทุกข์ได้ได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบุญนั้นเคยทำเอาไว้ด้วยปัญญาพามาเกิดฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่อยอดของธรรมได้มีโอกาสลูกชาวบ้านอย่างพวกเราลูกชาวบ้านเนี่ยพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้มามีสุตตะเปลี่ยนจากคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิได้รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางได้มีปัญญาเห็นทางเห็นแสงสว่างเพราะมีคนชี้ทางฉายทางบอกทางเราหลงทางมานานแล้วบอกให้เรารู้อันไหนใช่ไม่ใช่บอกให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏแต่ก่อนเราก็เหมือนกบที่อยู่ในกะลาคิดว่าบ้านเราดีชีวิตเราดีร่างกายเราดีพอแล้วรู้แค่นี้พอแล้วแต่พอเรามาเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นพอเปิดกะลาออกนะกบมันเห็นโลกกว้างแล้วไม่ได้เห็นแค่โลกมนุษย์นะเราเห็นสังสารวัฏเนี่ยเป็นภัยเห็นทุกข์เห็นภัยเกิดที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์นะมันเกิดได้ทั้งเปรตทั้งเทวดา31ภพภูมิมันเยอะแยะมากมายที่ต้องเวียนเกิดแล้วเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายมาเยอะแยะมากมายเ
เราอยู่กับภพทั้งหลายตลอดเวลาการที่เราไม่รู้เพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงเราคิดว่าภพที่เราเกิดนั้นเป็นของถาวรคิดว่าพ่อแม่ลูกหลานเป็นของเราตลอดเวลาเรายึดมั่นถือมั่นแต่พอตายแล้วเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตหัวเข้าใหม่ว่าเราตายแล้วเขาก็จะมีครอบครัวใหม่มีชีวิตใหม่เขาหิวเขาก็ต้องหาข้าวกินของเขาเขาต้องดำรงชีวิตของเขาแต่เราล่ะหลังจากตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราล่ะประกันหรือยังว่าชีวิตของเรานี่ปลอดภัยจากสังสารวัฏนี้จากเหยื่อของพยามารที่ซ่อนเอาไว้ให้เราถ้าเราตายสมบัติก็เป็นของคนอื่นลูกเมียเขาก็ต้องอยู่ตามกรรมพ่อแม่ลูกเขาก็ต้องอยู่ตามเหตุปัจจัยเรามีปัญญาพอหรือยังเราพร้อมหรือยังถ้าเราต้องตายเราจะไปไหนเรามีสมบัติที่จะพาข้ามสังสารวัฏหรือยังสมบัติของมนุษย์เนี่ยใช้ได้แค่นี้เองแต่สมบัติที่จะนำเราออกจากสังสารวัฏเนี่ยศีลมีไหมสมาธิมีไหมปัญญามีไหมมีสมบัติที่จะพาเราข้ามภพข้ามชาติไหมมีแค่สมบัติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบัติเนี่ยใช้ได้แค่โลกมนุษย์ตายไปให้คืนมนุษย์เทวดาสมบัติก็ใช้แค่เทวดาพรหมสมบัติก็ใช้แค่พรหมแต่สมบัติที่เราได้จากเป็นอริยสัจ4เป็นอริยทรัพย์เนี่ยเป็นสมบัติที่พาเราหยุดการเกิดเราได้มรดกเป็นสมบัติชิ้นสำคัญแล้วมีคนชี้ทางบอกทางฉายไฟบอกทางกับคนที่หลงทางนั้นเรามีความมั่นใจแล้วหรือยังเราพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังเพราะการตายเกิดกับเราทุกลมหายใจเราจะมัวหลงอีกกี่ชาติเรามัวจะเพลินอีกกี่ชาติลูกหลานพ่อแม่ผัวเมียเราทำหน้าที่ของเราดูแลเขาให้ดีที่สุดทำดีกว่าแต่ก่อนอีกเพราะเรามีสติสมาธิปัญญามีเมตตามีกรุณาแต่เราจะทำด้วยปัญญารักด้วยปัญญาไม่ได้รักด้วยตัณหาไม่ได้รักด้วยอวิชชาถ้าเรารักด้วยตัณหาอวิชชาเราจะอยากให้เขาดีกับเราเราจะอยากให้เขาอยู่กันนานๆอยากให้เขามีความสุขแล้วเราก็อยากจะได้ผลตอบแทนรักประกอบด้วยอวิชชาแต่ถ้ารักประกอบด้วยปัญญาเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราทำดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่มีการเสื่อมบังคับไม่ได้เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไม่คร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะเราจะหนีสัจจะไม่ได้เอาชนะสัจจะไม่ได้แม้กระทั่งมนุษย์ปัจจุบันพยายามคิดค้นสิ่งต่างๆที่จะทำให้มันถาวรคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เอาชนะความจริงเอาชนะสัจจะที่สุดแล้วทุกอย่างก็แพ้สัจจะเพราะทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงความทุกข์บีบคั้นเสื่อมบังคับไม่ได้ถึงจะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ดีที่สุดเข้มแข็งที่สุดแต่มันก็เสื่อมบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแพ้สัจจะแพ้ธรรมชาติเพราะเราพร้อมหรือยังเรามีสมบัติมีสมบัติที่จะพาหลุดออกจากภพจากชาติแล้วหรือยังสมบัติมนุษย์สมบัติเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่เหลือฝึกจิตของตัวเองเมื่อเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเห็นความจริงของรูปและนามรูปเนี่ยเป็นรูปของบ้านของรถรูปของลูกของหลานของตัวเราเองรูปของต้นไม้รูปของหมาของแมวที่เราหลงเรารักรูปของรถของเงินของธนาคารที่เราห่วงเอาไว้มันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นมนุษย์สมบัติมันตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมเราหลงเขาเพลิดเพลินกับเขาที่สุดเราตายไปเขาก็แจกจ่ายกันไปกระดูกของเราเราก็เอาไปไม่ได้บ้านที่เราส่งมาตลอดชีวิตเขาก็ไม่ให้นอนเพราะเราสกปรกเหลือเกินน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลรถที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตเขาก็ไม่ให้ใช้ก็เป็นของคนอื่นบ้านที่เราผ่อนมาเขาก็ไม่ให้นอนเขาบอกสกปรกไม่ให้นอนเขาก็ผ่าตับผ่าไตเอาเลือดเอาหนองเราออกไปแล้วก็ห่อไว้ใส่โลงสี่เหลี่ยมมีบ้านร้อยล้านหมื่นล้านก็แค่กว้างคืบยาวศอกทำโลงสี่เหลี่ยมมาไว้ร่างกายเราสกปรกเขาก็เอาไปเผาเขาไม่เอาเก็บไว้มันเหม็นมันสกปรกมันไม่มีสาระอะไรเลย
เราอยู่ของไร้สาระมานานมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นภัยเราจึงไม่ประมาทแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานผู้เฒ่าอายุ80ปีเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเดินทางด้วยเท้ามาตลอดไปโปรดสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่วันตัสรู้ไม่เคยหยุดเลยนอนวันละชั่วโมงกว่าๆนอนวันละชั่วโมงกว่าๆตื่นขึ้นมานั่งกรรมฐานชั่วโมงกว่าๆเดินจงกรมชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกอีกชั่วโมงกว่าๆว่าใครอยู่ในข่ายพยานที่ต้องไปช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปหาคนคนนั้นแม้เขาไม่ศรัทธาแม้เขาไม่อยากฟังธรรมแต่ถ้าเขาได้ทำบุญกับท่านแล้วฟังธรรมเขาเป็นโสดาบันยืนรอจนกระทั่งเขาไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาเอาไม้จิ้มฟันโยนใส่ในปากพอท่านพูดธรรมะสองสามคำสะกิดใจเขาตัดสรุปเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันพระองค์ทรงมีเมตตามหาศาลมีกรุณามีบริสุทธิ์ที่คุณมากมายต่อสัตว์ทั้งหลายเดินทางไปช่วยคนต่างๆแม้เขาไม่ศรัทธาก็เปลี่ยนจากไม่ศรัทธาเป็นศรัทธาช่วยให้คนทั้งหลายที่หลงทางรู้จักทางเมื่อไปช่วยเขาแล้วกลับมาตอนเที่ยงมาฉันอาหารที่วัดเสร็จแล้วก็ต้องสอนชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทำบุญมันสอนให้คนมีปัญญาแล้วคนไหนที่เขายังไม่ปัญญาก็ให้เขาได้ทำบุญทำทานแล้วก็ค่อยแกะค่อยบอกไปสอนคนแล้วต่อไปตอนบ่ายๆก็ต้องสอนพระให้การบ้านพระไปปฏิบัติเสร็จแล้วไปส่งน้ำตอนหัวค่ำก็มาสนทนากับพระมาตรวจดูการบ้านพระตอนกลางคืนเที่ยงคืนก็ต้องสอนเทวดาสนทนาธรรมกับเทวดาหลังจากเที่ยงคืนก็นอนชั่วโมงกว่าคิดดูซิตั้งแต่เป็นพระพุทธเจ้า 45 พรรษาไม่เคยใช้เวลากับตัวเองให้คนอื่นเสมอทำอย่างนี้มาตลอดเผยแผ่ธรรมะทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราทุกคนกว่าจะได้มรดกชิ้นนี้มาพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเราจะมานั่งหลับทำไมจะมาเผลอทำไมเพราะกว่าจะแกะสมบัติชิ้นนี้ให้เราหลุดเป็นพระอริยะบุคคลได้พระองค์ทรงเหนื่อยมามากมายแม้กระทั่งคืนสุดท้ายก่อนจะตายพระวรกายเหนื่อยล้าเลือดออกตามทวารทั้ง9ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วแต่ต้องเดินทางไปที่กุสินาราเมตตาเพราะกุสินาราเป็นเมืองที่เคยมีประวัติที่พระองค์ทรงอยู่มาก่อนในอดีตชาติแล้วจะมีพุทธเวไนยคนสุดท้ายสุภัททะคือคนสุดท้ายถ้าเกิดคนคนนี้ไม่ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วเขาจะเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานด้วยความรู้ว่าต้องโปรดคนอีกเยอะแยะมากมายรู้ว่าเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กจะไม่มีการฆ่าสัตว์เพื่อฉลองเลี้ยงพระองค์พระองค์ทรงเมตตาสัตว์เยอะแยะมากมายทรงเมตตาสาวกคนสุดท้ายต้องเดินทางไปที่นั่นดูสิมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยากจะช่วยคนปรารถนาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเมื่อโปรดสุภัททะเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเหนื่อยล้าแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทนะชีวิตของพวกเราตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแก่เจ็บแล้วก็ตายตถาคตเองก็ยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ความตายพวกเราต้องเจอกันทุกคนจงอย่าประมาทเมตตามันก็ทั้งลมหายใจสุดท้ายให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสตื่นรู้ไม่หลงไปกับอวิชชาจะมีใครอีกไหมที่จะรักเราขนาดนี้จะมีใครอีกไหมที่เสียสละให้พวกเราขนาดนี้ใช้ชีวิตสร้างบารมีใช้ร่างกายสร้างบารมีใช้ข้าวของในการสร้างบารมีจนครบ30ทัศน์แล้วยังไม่พอได้บารมีแล้วไม่พอได้เป็นพระพุทธเจ้าหาธรรมะออกสอนออกบอกใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้โอกาสที่ดีๆต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาธรรมแท้มาอย่าทิ้งพระไตรปิฎกอย่าทิ้งอภิธรรมอย่าทิ้งพระไตรปิฎกทั้ง3ถึงจะสังคายนากี่ครั้งก็แล้วแต่พระไตรปิฎกยังเก็บเนื้อแท้เอาไว้
ถึงจะมีฎีกาอนุฎีกามีอัตถคตาจารย์แต่ก็ยังมีเนื้อแท้ของพระไตรปิฎกสะสมส่งต่อส่งต่อส่งต่อเราจะไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเราจะนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนธรรมะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนจากลูกสาชาวบ้านทั่วไปเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะมากมายเพราะเราต้องเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์จากพระพุทธเจ้าแล้วลงมาปฏิบัติเวลาปฏิบัติศึกษาให้เข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วไล่อะไรบ้างเมื่อศึกษาเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเรามีแผนที่ละมีแผนที่มีเข็มทิศละเราเลือกสิเป้าหมายเราจะเอาอะไรประตูมีทั้งหมด31ประตูประตู31ประตูเนี่ยมันมีเหตุของมันโลภก็พาไปเกิดเป็นเปรตโกรธเป็นสัตว์นรกหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทิฏฐิเป็นอสุรกายศีล5เป็นมนุษย์ทำบุญทำทานทำความดีมีความสุขเป็นเทวดาเพ่งไปเป็นพรหมพบทั้งหลายหมุนอยู่ในขณะจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราจะเลือกไปไหนถ้าเราเลือก31ประตูเราก็ยังเวียนเกิดเวียนตายแต่ถ้าเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเดินเข้าทางสายกลางเราจะหยุดพบทั้งหลายพบทั้งหลายอาศัยอายตนะเป็นแดนเกิดพอกระทบปั๊บทันทีคนที่ชอบเพ่งกระทบปุ๊บก็จะไปเพ่งวุบทันทีกดจิตเอาไว้ก็จะไปเป็นพรหมพอกระทบปุ๊บหลงไปหาการกระทบก็จะเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงก็อยู่ในกามภูมิแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ถ้าเราอยากจะออกจากภพฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาจนจิตตื่นตั้งมั่นแยกออกจากรูปแยกออกจากนามแยกออกจากภพมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาค่อยๆสังเกตจิตเรายังติดภพอยู่ยังหลงในกามอยู่ยังเพลินอยู่ในการเพ่งอยู่ค่อยๆสอนมันค่อยๆฝึกมันมีเทคนิคในการศึกษาสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานนั้นต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นฐานเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่เวลาที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเรามีปรารถนาที่จะออกจากภพขณะที่กระทบปั๊บเนี่ยภพจะปรุงแต่งละกระทบปุ๊บไหลไปหากามวัตถุกามรู้ทันกลับมาภพของกามกับจิตก็จะแยกออกจากกันพอกระทบปุ๊บจิตวิ่งไปเพ่งภพของพรหมที่ไปเพ่งพอรู้ทันจิตถอยออกมาแล้วไปอยู่ที่ฐานมันก็ห่างออกจากจิตงั้นจะเผลอบ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยรู้บ่อยรู้บ่อยพบทั้งหลายกับจิตก็ห่างกันห่างกันห่าง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 จนจิตจำอารมณ์ได้อาศัยเพียรจนจิระสัญญาจำอารมณ์อย่างเข้มแข็งเมื่อจิตจำอารมณ์อย่างเข้มแข็งจิตเลยออกจากรูปจากนามออกจากภพออกจากปฏิจจสมุปบาทมาเป็นผู้รู้และผู้ดูและตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามฝึกให้จิตมันเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งอยู่ปัญจทวารทำงานของมันมโนทวารทำงานของมันจิตเป็นผู้รู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์พออยู่ที่ปัจจุบันเราอยากจะออกจากทุกข์พอกระทบที่ปัญจทวารปุ๊บกระเทือนมาที่มโนทวารกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่เวทนาหรือตัณหาตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วดูกระเทือนบางครั้งกระทบทางใจคิดขึ้นมารู้ทันว่าคิดแยกตรงที่รู้แล้วดูซิว่าความคิดสอนอะไรในมุมของใจรักความคิดนี่คือภพถ้าเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นจะบีบคั้นนานไม่นานขอจิตตั้งมั่นดูเขาแล้วจิตจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยอะไรคือทุกข์โทษภัยก็คือไตรลักษณ์เนี่ยกายใจที่เรารักเนี่ยมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ที่สุดมันดับสลายไปแรกๆเราก็เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เมื่อเห็นเกิดดับมากมายปัญญามันเกิดขึ้นไปเห็นการดับฝ่ายเดียวกระทบปุ๊บไม่เห็นตอนกระทบแต่กระเทือนก็ไม่เห็นแต่ไปเห็นการดับอย่างเดียวนั่งอยู่สติดีสมาธิดีปัญญาก็ดีจู่ๆไม่รู้ว่าความคิดผุดมาจากตรงไหนทั้งที่สติก็ดีสมาธิก็ดีมันเหมือนอยู่กลางเรื่องพอหันกลับไปปุ๊บเนี่ยความคิดดับวาบวูบเห็นเนื้อของการดับชัดเจนเห็นการดับเข้าสู่พังคายานดับฝ่ายเดียว
นั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จู่ๆก็เหมือนเรานั่งอยู่ในวงสนทนากับใครก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอเรามีสติหันได้ปุ๊บไอ้ความคิดมันดับเหมือนเราถอดปลั๊กหนังออกถอดปลั๊กทีวีออกมันดับต่อหน้าต่อตามันดับทิ้งกระเทือนไปถึงขั้วหัวใจเลยมันดับตัวนี้มันเห็นภัยของรูปแล้วก็นามตรงมันดับเนี่ยมันเห็นโทษของรูปแล้วก็นามดับมากขึ้นมากขึ้นมันเลยเบื่อหน่ายรูปและนามหลงมันนักรักมันหนาที่สุดแล้วมันก็ดับแต่ละครั้งมันเห็นว่าเดี๋ยวพ่อก็ดับแม่ก็ดับลูกก็ดับหมาก็ดับของที่เรามีก็ดับสุขดับทุกข์ดับมันเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษมันเลยเบื่อหน่ายพอไปเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นเห็นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปบังคับไม่ได้บีบคั้นแบบครับพอมาเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเลยอนุมานไปเลยว่าไปเกิดที่ไหนมันก็ต้องมีดับมีสุขที่ไหนก็ต้องดับมีทุกข์ที่ไหนก็ดับจะเป็นพรหมก็ดับเทวดาก็ดับมนุษย์ก็ดับมันเลยเห็นสังสารวัฏไปที่ไหนก็แล้วแต่สังสารวัฏเนี่ยภพภูมิทั้งหลายมีจะดับมันเห็นภัยของขันธ์ภัยของการเกิดตัวปัญญาทำให้จิตห้าวหาญขึ้นมันเลยเบื่อหน่ายไม่ได้เบื่อหน่ายโลกนะแต่เบื่อหน่ายขันธ์ไปไหนก็เอาขันธ์ไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้ไปเที่ยวน้ำตกไนกาฟอร์ไปเที่ยวน้ำตกประเทศไหนมันก็ไม่มีความสุขบินไปประเทศไหนมันก็เอาขันไปรู้สึกเลยว่าไปไหนก็แล้วแต่มันเอาขันไปมันจะไปบวชก็เอาขันไปบวชมันจะไปเที่ยวก็เอาขันไปเพราะมันเอาตัวทุกข์ไปมันบีบคั้นมันอยากหลบอยากหนีอยากวางต้องมีวิปัสสนาญาณเรียนรู้ทำให้เข้าใจเกิดเบื่อหน่ายอยากหลบอยากหนีถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าที่มันอยากเขาไปตันกับตัณหาแล้วกลับมาแยกรูปแยกนามเมื่อญาณสูงสุดกลับคืนสู่สามัญกลับมาที่สติปัฏฐาน4กระทบแล้วก็เถือนแยกเราโยยิ่งญาณสูงยิ่งเบื่อหน่ายมากขึ้นกลับมาที่ธรรมดาแยกรูปแยกนามแล้วก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนั้นเข้าปฏิสังขารญาณเข้ามาเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์จนสมุทัยถูกละนิโรธเริ่มแจ้งขึ้นมรรคเริ่มทำงานดีขึ้นจนจิตแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เห็นรูปและนามภายนอกและภายในเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปและนามเท่ากันหมดเลยเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์สุขก็ดับทุกข์ก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เพราะเห็นทุกอย่างเท่ากันหมดเลยโลกนี้เลยแบนราบไปหมดเลยแต่ก่อนเคยอร่อยกับหนังกับละครอร่อยกับลูกกับหลานอร่อยกับกามเดี๋ยวนี้เสพกามก็จืดโลกก็จืดทุกอย่างแบนล่าไปหมดเลยไม่อร่อยเพราะตัณหามันเบาบางลงมันจางลงโลกเลยแบนคราวนี้จิตเลยเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามด้วยปัญญาแล้วได้เข้าสู่อนุโลมญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนที่จิตยังฝังโลกิยะสัมผัสธรรมะมรรคอยู่ตรงฝั่งโลกุตระเป็นจิตดวงสุดท้ายที่จะล้างเนื้อล้างตัวเป็นจิตดวงสุดท้ายที่มีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วยังเห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อนุโลมญาณสะสมการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นชาติไหนสร้างบารมีมารวมตัวกันศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเกิดขึ้นทำให้โคตรภูญาณเข้ามาดับขันธ์5โคตรภูญาณมาดับขันธ์5 1ขณะปุ๊บทำให้มรรคสามัคคีกันได้มรรคจิตผลญาณตามมาปัจจเวกขณะมาตามดูว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้อะไรคือนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสและงานที่เหลืออยู่คืออะไรบ้างคนนี้เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นสงฆ์สาวกเป็นอริยะบุคคลเพราะแจ้งในอริยสัจทั้ง4เดินเข้าทางสายกลางตัดแล้วจบแล้วซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับจิตเลยเป็นบริสุทธิ์ขึ้นมาหลุดพ้นขึ้นมาเมื่อหลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นเมื่อนั้นอิสระก็เกิดขึ้น31ภพภูมิกรรมที่ทำเอาไว้โมฆะแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วคนนี้สร้างบารมีมาจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้จบแล้วสิ้นนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
จะมีการตายเป็นครั้งสุดท้ายแต่จะไม่มีการเกิดอีกเพราะเชื้อเกิดของเราถูกทำลายอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้เราต้องสร้างบารมีบารมีที่มีมารเข้ามาขณะที่ปฏิบัติจะมีเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมพอภาวนาใหม่ๆพอเริ่มวิปัสสนาแล้วจะเห็นชีวิตเปลี่ยนไปแล้วจะมีความสุขเพราะกิเลสดับแต่พอภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเหมือนจะเหมือนดำนาเหมือนยืนอยู่กับที่เหมือนดำนาอยู่กับที่ทำอยู่กับที่ทำอยู่กับที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่แค่นี้เองแต่นี่คือการบ่มจิตแต่กิเลสจะค่อยลดละไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราออกจากวัฏฏะสงสารได้เราจะหันกลับไปมองเห็นคนอื่นที่เขาโกรธเขาโลภเขาหลงเขาน่าสงสารเขาอยู่บนปากเหวเราจะมีเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสในการมาเรียนรู้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้มาถือบวชได้ปัญญามีหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้โอกาสตัวเองที่จะได้ออกจากทุกข์ได้ความยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏนั้นสมบัติของเราที่เราจะได้ทุกวันนี้เป็นสมบัติที่ได้มาจากพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของการเป็นอริยบุคคล